ยาบ้า 200,000 เม็ดเป็นของกลางที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารจังหวัดนครพนมยึดได้หลังจู่โจมเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายติดริมแม่น้ำโขงเนื่องจากสืบทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงอาศัยอำนาจตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและอำนาจเจ้าพนักงานปปส.เข้าตรวจสอบขณะเข้าตรวจค้นพบชายต้องสงสัย1คนพยายามวิ่งหลบหนีออกไปทางหลังบ้านแต่ไม่สามารถติดตามจับกุมได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ถูกทิ้งไว้ข้างกำแพงภายในพบยาบ้า 196,000 เม็ดจึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานนายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกล่าวว่ายาบ้าดังกล่าวชื่อว่ากระบวนการค้ายาเสพติดพยายามลักลอบนำเข้ามาในพื้นที่เพื่อนำมาพักรอไว้ส่งไปขายในพื้นที่ชั้นในของไทยซึ่งเชื่อว่ามีจำนวนมากสุดในรอบปีนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนขยายผลหาผู้กระทำผิดตามกฎหมาย